ก็เป็นสาเหตุมาจากไอ้ที่คมกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับได้แผ่ปกคลุมมาในประเทศไทยรวมทั้งภาคอีสานด้วยนะครับก็ทำให้มากดทับมวลอากาศเย็นนะครับมากดทับทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถที่จะแพร่กระจายออกไปได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือลมสงบด้วยนะก็คือทำให้ฝุ่นละอองมีปริมาณเพิ่มขึ้นครับพอสำหรับไอ้กลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือในกรณีของเด็กผู้สูงอายุหรือก็ผู้หญิงมีครรภ์หรือก็ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวนะครับอาจจะต้องงดกิจกรรมที่ออกไปกลางแจ้งหรือออกกำลังกายนะครับเพื่อจะลดการไอสูดไอมลพิษทางอากาศเข้าสู่ร่างกายนะครับหรือหากจำเป็นจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยนะเพื่อป้องกันPM2.5เข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ตอนนี้คงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับคือขอให้งดการเผาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะหรือว่าไอเชื้อเพลิงต่างๆนะครับเพราะว่าจะไปเพิ่มมวลสารให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเองอาจจะช่วยลดการปล่อยมลพิษช่วยกันด้วยนะครับเพราะเป็นช่วงที่ว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันทุกฝ่ายครับ